สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท Classico Future ในวันพฤหัสที่19กันยายนนะคะราคาทองคำเมื่อวานดิดตัวขึ้นมาแรงมากนะคะปิดบวกไป 55.50 เหรียญ นะคะหรือว่า 4.24% ปิดที่1,1364.54เหรียญ นะคะโดยราคาปิดดีดขึ้นมาแรงในช่วงท้ายตลาดนะคะหลังจากที่เฟดคงมาตรการ QE ไว้ที่เดิมนะคะซื้อพันธบัตรเดือนละ 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อไปแล้วก็ทางประธานเฟดนะคะเบนเบเดนเก้ให้เหตุผลว่าเศรษฐกิจยังได้รับแรงกดดันจากนโยบายการคลังตึงตัวและอัตราดอกเบี้ยจำนองที่พุ่งสูงขึ้นนะคะนอกจากนั้นเฟดก็มีการปรับลดการคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีนี้ลงเหลือ2-2.3%นะคะจาก 2.3-2.6% และปรับลด GDP ในปีหน้าลงเหลือ 2.9-3.1% จาก 3-3.5% นะคะซึ่งแสดงว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังฟื้นตัวได้ไม่ดีนะคะแล้วก็มีการชะลอตัวในช่วงครึ่งปีหลังด้วยนะคะราคาทองคำก็ปรับเพิ่มขึ้นมาทำไฮสูงสุดที่ 1,367 นะคะก็ปรับเพิ่มขึ้นมาจากระดับก่อนหน้าที่ 1,297 เนี่ยถึง70เหรียญ นะคะในช่วงท้ายตลาดโคเม็กแต่ในช่วงนี้ราคาก็มีการอ่อนตัวลงมาเล็กน้อยนะคะอยู่ที่บริเวณ 1,362 นะคะส่วนข่าวอื่นๆก็มีเรื่องของสภาคองเกรสของสหรัฐนะคะก็เตือนว่าภารกิจที่จะต้องลดการขัดดุลงบประมาณเนี่ยก็ยังต้องทำต่อไปนะคะแล้วสหรัฐก็ต้องลดงบประมาณเพิ่มเติมอีก2ล้านล้านในช่วง10ปีข้างหน้านะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศเมื่อคืนนะคะมียอดขออนุญาตก่อสร้างนะคะที่ 0.92 ล้านหน่วยนะคะแล้วก็ยอดบ้านที่เริ่มสร้างแล้วนะคะ 0.89 ล้านหน่วยแล้วก็สต็อกน้ำมันลดลงมา 4.4 ล้านนะคะส่วนภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะเราก็จะเห็นว่าภาพกราฟในราย4ชั่วโมงนะคะราคาพุ่งขึ้นมาแรงแต่ยังติดแนวต้านบริเวณเส้น Moving Average 200นะคะบริเวณนี้อยู่แล้วก็ติดเส้นกรอบล่างของแนวโน้มขาขึ้นนะคะซึ่งถ้าหากว่ากลับมายืนเหนือบริเวณนี้ได้เนี่ยแนวโน้มก็จะกลับไปเป็นขาขึ้นตาม channel นี้นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถผ่านได้ก็มีแนวโน้มว่าจะอ่อนตัวลงมาก่อนนะคะโดย RSI ตอนนี้ก็เข้าสู่เขต overbought แล้วนะคะแล้วก็คาดว่าจะมีแนวรับที่บริเวณ 1,350-1,340 นะคะส่วนแนวต้านที่บริเวณ 1,370 แล้วก็ 1,390 ส่วนดาวโจนส์นะคะเมื่อคืนสามารถปิดบวกได้ 147.21 จุดนะคะนี่ก็เป็นผลจากเฟดคงมาตรการ QE ไว้ตามเดิมราคาน้ำมันดิบในสเมกแล้วก็เบรนท์บวกขึ้นมาแรงนะคะ2เหรียญกว่าในสเมกก็ปิดไปที่ 108.07 เบรนท์ปิดไปที่ 110.90 นะคะเงิน US ดอลลาร์อ่อนค่าลงมามากนะคะในขณะที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นมามากเช้านี้ก็อยู่ที่บริเวณ 31.04 บาทต่อดอลลาร์นะคะในแชร์กับ SPDR ก็ไม่ได้ทำอะไรนะคะถือเท่าเดิมส่วนภาพทางเทคนิคของซิลเวอร์นะคะโลหะเงินก็ปรับตัวขึ้นมาแรงนะคะหลังจากที่ยืนแนวรับบริเวณ 21.4 ได้นะคะแล้วก็ทำให้มีแรงซื้อกลับเข้ามา MACD line ตัดเส้น signal line ขึ้นมานะคะก็แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมในฝั่งขาขึ้นแนวรับวันนี้มีที่ 22.6 แล้วก็ 22.3 นะคะแนวต้าน 23.2 แล้วก็ 23.6 ส่วนเงินบาทนะคะแข็งค่าขึ้นมาทดสอบระดับ31ในเช้าวันนี้นะคะโดย RSI เข้าสู่เขตโอเวอร์โซแล้วก็ทำให้คาดว่าเงินบาทจะแข็งค่าได้อีกไม่มากนักแนวรับอยู่ที่31นะคะแล้วก็ 30.8แนวต้านที่บริเวณ 31.2 แล้วก็ 31.3 ส่วน Ice Brent นะคะราคาปรับขึ้นแรงนะคะหลังจากตัวเลขยอดสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ออกมาลดลงมากแต่ RSI ก็เข้าสู่เขต overbought แล้วนะคะก็มีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาแนวรับมีที่ 110.2 แล้วก็ถัดมา 109.7 แนวต้านที่ 111 แล้วก็ 111.7 ส่วน Set 50นะคะเช้านี้นะคะ
ซีรีส์ V เปิดกระโดดขึ้นมานะคะอยู่ที่1,017จุดนะคะก็ทางเซ็ต50ก็น่าจะได้แรงหนุนจากการคง QE ไว้ตามเดิมนะคะแล้วก็ตลาดในภูมิภาคเช้านี้บวกแรงเพราะฉะนั้นเซ็ต50วันนี้ก็คงเปิดกระโดดแรงเช่นเดียวกันนะคะสำหรับแนวรับนะคะก็มีที่บริเวณ 1,000 จุดแล้วก็995นะคะส่วนแนวต้านอยู่ที่บริเวณ 1,030 จุดอันนี้ก็ให้เทรดดิ้งในฝั่งขาลองนะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตราสารอนุพันธ์จากบริษัทคาซิโกฟิวเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ